การวิกัปผ้าเนื่องจากจีวรครองและสบงครองมีได้เพียงชุดเดียวซึ่งในชีวิตประจำวันของพระภิกษุจำเป็นต้องมีผ้าเปลี่ยนหากจะเพิ่มจำนวนสบงและจีวรเรียกว่าผ้าอาศัยตามพระวินัยบัญญัติให้ต้องวิกัปคือทำให้เป็นของสองเจ้าของต้องเป็นของกลางเพื่อที่จะได้ไม่ติดในทรัพย์สินที่เป็นผ้าจีวรก่อนที่จะนำผ้าวิกัปมาใช้พระภิกษุที่เป็นเจ้าของร่วมจะต้องถอนวิกัปก่อนการวิกัปผ้าเริ่มด้วยการตั้งนะโม3จบคำวิกัปผ้าสำหรับผ้าผืนเดียวว่าดังนี้อิมังจีวรังตุยหังวิกัปเปมิทุติยัมปิอิมังจีวรังตุยหังวิกัปเปมิตติยัมปิอิมังจีวรังตุยหังวิกัปเปมิถ้าผ้าสองผืนขึ้นไปให้เปลี่ยนคำกล่าวดังนี้อิมานิจีวรานิตุยหังวิกัปเปมิทุติยัมปิอิมานิจีวรานิตุยหังวิกัปเปมิตติยัมปิอิมานิจีวรานิตุยหังวิกัปเปมิคำถอนวิกัปสำหรับผ้าผืนเดียวและผู้ถอนเป็นพันเตว่าดังนี้อีมังจีวรังไมหังสันตะกังปริพุนชวาวิสัชเชหิวายะถาปัจจยังวาการโรหิทุติยัมปิอีมังจีวรังไมหังสันตะกังปริพุนชวาวิสัชเชหิวายะถาปัจจยังวาการโรหิตติยัมปิอิมังจีวรังไมหังสันตะกังปริพุนชวาวิสัชเชหิวายะถาปัจจยังวาการโรหิถ้าผู้ถอนเป็นอาวุโสว่าดังนี้อิมังจีวรังไมหังสันตะกังปาริพุนชทวาวิสัชเชทวายะถาปัจจยังวาการโรธะทุติยัมปิอีมังจีวรังไมหังสันตะกังปาริพุนชทวาวิสัชเชทวายะถาปัจจยังวาการโรธะตติยัมปิอีมังจีวรังไมหังสันตะกังปริพุนชทวาวิสัชเชทวายะถาปัจจยังวาการโรธะถ้าถอนวิกัปผ้าสองผืนขึ้นไปเปลี่ยนคำดังนี้อิมังจีวรังเป็นอิมานิจีวรานิสันตะกังเป็นสันตะกานิ